มาถึงเรื่องสีสันเมื่อคืนบ้างเขาเรียกวันชิวซาใช่ไหมใช่ครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปที่งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ100ปีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับวันนี้ครับที่อาคารสำนักงานเทศบาลนนะครนะครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพิธีปล่อยขอบวนแห่เนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหรือขอบวนแห่กลางคืนนะครับพร้อมด้วยนายชาดาไทยเศษรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะโดยมีนายทวีเสริมพักดีกูลผูว้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนครับเข้าร่วมชมขบวนแห่งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพหรือวันซิวชานะครับเอาวันชิวซาครับขออภัยภายใต้แนวคิด100ปีมหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่และตระการตาครับเช้าวันนี้ก็มีเหมือนกันครับที่บริเวณซุ้มประตูเมืองสีแยกสะพานเดชาติวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็เปิดขบวนแห่กลางวันหรือว่าชิว4ี เนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นประธานเถานัง108ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชนผู้มีจิตสัทธาเข้าร่วมในพิธีช่วงเช้านี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดของงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพก็มีบริษัทห้างร้านและบ้านเรือนต่างๆพ่อค้าประชาชนครับตั้งโต๊ะรับเจ้าเพื่ออัญเชิญเทพเจ้ามาอํานวยชายพรแก่ครอบครัวและวงตระกูลให้มีแต่ความมั่งมีสีสุข ซึ่งปีนี้ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง14กุมภาพันธ์นี้ทั้งหมดนะครับ12วัน12คืนด้วยกัน